Good afternoon, students. สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนค่ะในวิชา Let's go สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเป็นไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่พักทานข้าวเป็นไงบ้างโลกหลังจากที่พักทานข้าวทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนได้พักทานข้าวนะคะได้รีแลกได้เข้าห้องน้ำกันเรียบร้อยแล้วเตรียมเรียนในช่วงบ่ายกันนะคะในวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ชั่วโมงการบ้านนะคะอ่ะตอนนี้นักเรียนยังปิดไมค์อยู่นะคะเพราะว่าเชื่อจ๋ายังไม่ได้มีคำถามให้นักเรียนได้ตอบกันนะคะให้นักเรียนฟังดิเชื่อก่อนค่ะนั่งดีๆด้วยนะคะสรวิทย์ลูกเรานั่งเรียนจะต้องนั่งเรียนนะคะให้ถูกต้องลูกตัวตรงแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะหน้าจอให้นักเรียนฟังคุณครูหรือทีเชอร์จ๋าอธิบายเราจะได้เข้าใจวันนี้ค่ะก่อนจะเข้าเนื้อหาเชอร์จ๋าจะมีเพลงเปิดเพลงให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับเพลงพิซซ่าใครเคยกินพิซซ่าบ้างเคยครับนี่ยกแค่มือลูกยกแค่มือเราจะใช้สัญลักษณ์ในการนะคะยกมือไม่ต้องเปิดไมค์ครับยังไม่ต้องเปิดไมค์นะลูกนะเราไม่ต้องเปิดไมค์ก็ได้เราสามารถที่จะยกมือโต้ตอบกับริเชอร์จ๋าก็ได้นะคะธาราเทพปิดไมค์ค่ะธาราเทพปิดไมค์ค่ะได้ยินไหมคะธาราเทพปิดไมค์ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเพราะว่าเดี๋ยวถ้านะคะเราเปิดไมค์เดี๋ยวเสียงอาจจะนะคะรบกวนเพื่อนที่นะคะฟังที่เชื่อจ๋าอธิบายอยู่นะลูกนะพิซซ่านะคะวันนี้ให้เรียนฟังเพลงพิซซ่ากันซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเชื่อจ๋ายังไม่ได้ให้นักเรียนดูพิซซ่าเพราะว่าเรามีการบ้านแต่วันนี้ค่ะหลังจากฟังเพลงพิซซ่าเสร็จเชอร์จ๋าจะให้นักเรียนโชว์การบ้านให้เชอร์จ๋าดูว่าการบ้านที่เชอร์จ๋าให้ไปเมื่อวานนี้เสร็จแล้วกันหรือเปล่าบางคนถามว่าพิซซ่าอยู่หน้าไหนเด็กๆเปิดหนังสือเรียนในหน้า7หน้านี้นี่หน้านี้เลยเดี๋ยวเชอร์จ๋าขอโชว์สไลด์นะคะ PowerPoint ให้นักเรียนได้ดูให้นักเรียนเปิดที่หน้า7เลยค่ะในหน้านี้หน้า7ของนักเรียนนะเนื้อเพลงเขาบอกว่า listen and chant เป็นกิจกรรมนะคะการพูดเข้าจังหวะเนื้อเพลงคือ what are you going to do after school ก็คือเธอจะไปทำอะไรหลังเลิกเรียนดังนั้นทีเชอร์จะถามนักเรียนก่อนจะอธิบายหลังเลิกเรียนบ่าย2โมงก็คือเรียนเนี้ยหลังจากที่นักเรียนเรียนกับทีเชอร์จ๋าเสร็จในชั่วโมงการบ้านในแต่ละวันหลังเลิกเรียนนักเรียนทำอะไรกันบ้างขอตัวแทนลองยกมือให้เชอร์จ๋าก่อนใครไม่ยกมือเชอร์จ๋าจะยังไม่ให้ตอบนะเพราะเราจะต้องทำตามกฎโดมครับหลังจากเลิกเรียนโดมทำอะไรครับโดมนั่งตอบทีเชอร์จ๋าดีๆครับโดมในขณะหลังจากเลิกเรียนโดมทำอะไรครับเปิดไมค์ได้ค่ะเปิดไมค์ตอบได้ลูกทำอะไรนะคะทำอะไรนะลูกกินพิซซ่าค่ะกินพิซซ่าโอ้โหโดมบอกว่าโดมกินพิซซ่าหลังเลิกเรียนขอบคุณมากค่ะคนต่อไปขอเป็นฟ้าค่ะปัญชิตาทำการบ้านขอบคุณค่ะตอนนี้ยังไม่เห็นใครยกเลยปกป้องยกซิลินทิพย์รอต่อจากปกป้องนะลูกนะปกป้องครับหลังจากเลิกเรียนปกป้องทำอะไรลูกดูทีวีครับดูทีวีสิรินทิพย์ค่ะเปิดไมค์ลูกซิลินทิพย์อะไรนะลูกเล่นเกมค่ะเล่นเกมการ์ตูน
การ์ตูนทำอะไรลูกการ์ตูนทำอะไรจ้าการ์ตูนกินขนมค่ะกินขนมหลังจากที่เรียนเสร็จบางคนอาจจะรีแลกโดยการทานขนมก่อนแล้วค่อยทำการบ้านบางคนก็ขอดูโทรทัศน์ก่อนแล้วค่อยทำการบ้านยังไงที่เชื่อจ๋าเชื่อว่าหลังจากเลิกเรียนนักเรียนต้องทำการบ้านนะคะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนนี้กันให้นักเรียนดูนะคะ What are you going to do after school ก็คือหลังจากเลิกเรียนเธอจะทำอะไรเป็นเหตุการณ์ที่คิดไว้ว่าจะทำดูบรรทัดแรกค่ะ What are you going to do after school นี่เธอหลังจากเลิกเรียนเธอจะทำอะไรหรอ Are you going to play tennis with Gus หรือว่าเธอจะไปเล่นเทนนิสกับ Gus ใช่ไหม Are you going to do your homework with Sue todayหรือว่าเธอจะทำการบ้านกับซูในวันนี้ใช่ไหม Or are you going to eat pizza with us หรือเธอจะกินพิซซ่ากับพวกเรานะคะมีคนเปิดไมค์ค่ะI'm not going to play after school today ฉันน่ะไม่เล่นหลังจากเลิกเรียนในวันนี้หรอกI'm not going to study with Sue และวันนี้ฉันก็ไม่ได้เรียนกับ Sue ด้วย I'm not going to do my homework today และฉันจะไม่ทำการบ้าน I'm going to eat pizza with you เพราะฉันจะกินพิซซ่ากับเธอนั่นเองค่ะเมื่อได้คำแปลเรียบร้อยแล้วนักเรียนคะตั้งใจฟังกันนะเดี๋ยวทีเชอร์จ๋าจะเปิดทำนองให้นักเรียนฟังค่ะจะไม่มีเสียงรบกวนโดยการเปิดไมค์นะคะจนกว่าทีเชอร์จ๋าจะมีคำถามถามนักเรียนถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย7 D Listen and chant What are you going to do after school? What are you going to do after school today? Are you going to play tennis with GusAre you gonna do your homework with Sue today, or are you gonna eat pizza with us? I'm not gonna play after school today. I'm not gonna study with Sue. I'm not gonna do my homework today. I'm gonna eat pizza with you. What are you gonna do after school today? Are you gonna go swimming with Jill? Are you gonna go shopping with your brother Lou? Are you gonna go jogging with Bill?I'm not gonna swim with Jill today. I'm not gonna shop with Lou. I'm not gonna jog with Bill today. I'm gonna eat pizza with you. จบลงไปแล้วนะคะตอนที่สองบางคนบอกว่าทำไมไม่ค่อยได้ตรงเพราะว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนนะคะกิจกรรมได้เรื่อยๆนะลูกและทีนี้ค่ะทีเชอร์จ๋าได้นะคะเปิดเพลงเกี่ยวกับสิ่งที่เราเนี่ยคิดไว้ว่าจะทำนะคะในไม่ช้าหรือจะทำในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่คิดไว้และกำลังกระทำอยู่ทีนี้ค่ะเมื่อเราได้เรียนไปแล้วแบบฝึกหัดเรายังค้างไว้เพื่อที่จะทำพร้อมๆกันในวันนี้ดังนั้นนะคะตอนนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดหยิบแบบฝึกหัดของตัวเองขึ้นมาแล้วให้นักเรียนนะคะเปิดที่หน้า5ลูกให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดที่หน้า5ของนักเรียนนะคะซึ่งทำไมเรานะคะไม่ทำต่างคนต่างทำเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ต่างคนต่างทำบางครั้งนักเรียนคะการที่เราทำพร้อมกันจะช่วยให้เราเนี่ยได้มากกว่าทำด้วยตัวเองถ้าเราทำพร้อมกันเราก็จะสามารถเข้าใจถ้าสมมุติว่านักเรียนไม่เข้าใจคำไหนนักเรียนสามารถถามทิเชอร์จ๋าพอทิเชอร์จ๋าตอบนักเรียนนักเรียนก็จะได้คำตอบมากขึ้นดีกว่าที่ทำด้วยตัวเองแต่ไม่มีคำตอบให้ตัวเองว่ามันคือถูกหรือผิดนั่นเองทีนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในแบบฝึกหัดเขาให้ทำอะไรตอนนี้ทุกคนเปิดแบบฝึกหัดหน้า5กันแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมลูกใช่ค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆเห็นที่ชาติจ๋าแชร์ไหมคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูกัน write ข้อ4เขาบอกว่า write the questions and answer ความหมายคืออะไรเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ย
ขียนคำถามในข้อที่ต้องการให้เขียนเป็นคำถาม and answers ก็คือให้เขียนคำตอบในข้อที่ต้องการให้ตอบซึ่งนักเรียนจะได้เขียนทั้งคำถามและคำตอบคำตอบคือคำที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยม play baseball play tennis go fishing go skateboarding a bucket tennis racket a tennis ball ทีนี้เราก็มาดูกันว่าสี่คนนี้พวกเขาจะไปทำอะไรกันข้อที่หนึ่ง she has a ball and a mitt เขามีลูกบอลแล้วก็มีนะคะถุงมือ what's she going to do คำตอบ she's going to play baseball ข้อที่สอง he had a skateboard what's he going to do เขามีสเก็ตบอร์ดแล้วก็มีหมวกกันน็อก what is he going to do คำตอบเขาให้มาครึ่งหนึ่ง he's going ขาดคำว่าอะไรคะใครตอบพี่เชอร์จ๋าได้Go skateboarding. He is going to. ลืมเติมอย่าลืมเติมคำว่าอะไรก่อนลูก To อะไรหน้าที่แปลว่าไปก่อน To go skateboard.Boarding ต้องเติม ing ด้วยนะคะ skateboarding เดี๋ยวทำเป็นตัวสีแดงให้นักเรียนจะได้เห็นได้ชัดนะคะ he's going to go skateboarding ตัว g ให้นักเรียนลอกตามแบบฝึกหัดนะเพราะว่าเวลาเราพิมพ์ตัว g จะเป็นตัวนี้ซึ่งบางคนนะคะจะงงว่าตัวนี้คือตัวอะไรมันคือตัว G โดยปกติที่เราเขียนก็คือตัว G ตัวนี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนตัว G ตามของนักเรียนก็คือที่เราเรียนมานะคะคล้ายๆเลข9แต่หางจะอยู่ด้านล่างค่ะข้อที่3 He had a fishing rod and เขามีเบ็ดตกปลาและอะไรคะนักเรียนคิดว่าคำไหนจะเป็นคำตอบได้บาเกตเห็นไหมนักเรียนห้องนี้เก่งมากเลยนักเรียนป.4 เก่งมากเลยสามารถจำคำศัพท์ได้ด้วยเชื่อจ๋าบอกแล้วลูกบางครั้งภาษาอังกฤษจะเก่งได้ด้วยการนะคะจำคำศัพท์ถ้านักเรียนจำคำศัพท์นักเรียนไม่ต้องห่วงเลยลูกอะบาเกตนั่นเองค่ะเก่งมากเลยเมื่อนักเรียนเขียนบัคเคทเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องถามว่าเขาจะไปทำอะไร Go fishing Going to do เก่งมาก Go fishing เอาไว้เป็นประโยคคำตอบครับแต่ตอนนี้เราต้องหาคำตอบก่อนคือ What is he going to do นั่นหมายถึงว่าเขาจะไปทำอะไรนั่นเองค่ะเครื่องหมาย question mark เราไม่ต้องเขียนซ้ำเนื่องด้วยนะคะในประโยคมีให้แล้วและจุด full stop ก็ไม่ต้องเขียนเนื่องด้วยนะคะเขามีให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะ What is he going to do มีทั้งเบ็ดตกปลามีทั้งนะคะถังน้ำเอาไว้ใส่ปลาแน่นอนอยู่แล้วค่ะเขาจะไปทำอะไรคะข้อนี้คำตอบเป็นคำว่าอะไรนะ fishing เราต้องตอบตามโครงสร้างประโยคให้ถูกต้องตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ2อ๋อ He's going to go fishing เก่งมากครับคำตอบเราจะอยู่แค่คำว่า he's going to go fishing ค่ะนักเรียนต้องตามให้ทันนะนักเรียนต้องรู้จักสังเกตด้วยนะลูกนะต
ต่อไปข้อที่4นะคะในส่วนของข้อที่4 she has a อะไรคะ tennis ball tennis ball อ่ะเรามาเขียนคำว่า tennis ball กันก่อนลูกไปทีละอย่างนะคะ tennis balltennis racket ถูกต้องค่ะ a tennis racket คำถามก่อนเมื่อเราตอบเขาไปแล้วว่าเขามีลูกเทนนิสกับมีไม้เทนนิสดังนั้นประโยคคำถามเราจะต้องถามว่าเขาผู้หญิงจะไปทำอะไรดังนั้นข้อนี้ประโยคคำถามต้องได้คำว่าอะไรคะ she อะไรก่อนลูกคำว่าอะไรขึ้นต้นเป็นประโยคคำถามจะต้องเป็นคำว่าอะไรลูกWhat's she going to do? ถูกต้องค่ะ What's she going to do? นั่นเองนะคะก็คือแล้วเขาจะไปทำอะไร What's she going to do? ก็คือคำตอบนี้ What's she going to do?แล้วเขาจะไปทำอะไรหรอเนี่ยเขามีทั้งลูกเทนนิสนะแล้วก็มีไม้เทนนิสด้วยเขาจะไปทำอะไรนะดังนั้นเมื่อเราได้ประโยคคำถามแล้วเขาจะไปทำอะไรนั้นคำตอบคือคำว่าอะไรคะลูก She's going to play tennis. ถูกต้องครับเก่งมากๆเลยคำตอบก็ต้องเป็น she's going to play แล้วก็ใส่คำว่า tennis ไปนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยทีนี้ตานักเรียนบ้างเที่ยจ๋าขอทดสอบนักเรียนบ้างขอทดสอบนักเรียนบ้างนะคะประธานจะเปลี่ยนไปประธานครับมองไม่เห็นครับโอเคครับในส่วนของข้อดี what are you going to do ความหมายคืออะไรเขาถามว่าแล้วนักเรียนอะนะคะสมมุติเป็นนักเรียน What are you going to do เธอจะไปทำอะไร Match จับคู่ And write แล้วก็เขียนคำตอบทีนี้เรามาดูเขาถามเราว่า What are you going to do ถ้าเชื่อจ๋าย่อนักเรียนก็จะบอกว่านักเรียนมองไม่เห็นดังนั้นที่เชื่อจ๋านะคะจะแชร์หน้าเต็มให้นักเรียนนะคะก็คือหน้านี้นั่นเองเพราะเวลาที่ย่อแล้วแล้วเห็นหน้านักเรียนนักเรียนจะบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมองหน้ากันเนาะดังนั้นข้อดี What are you going to do match and write ข้อที่1เบ็ดตกปลาเขาโยงเส้นนักเรียนคะให้นักเรียนเอาดินสอลากเส้นตามรอยปากค่ะแล้วนักเรียนจะได้คู่ของมันก็คือถังน้ำ bucket เปลี่ยนจาก you are นะคะเป็น amใส่ I atop profile M ตามด้วยคำว่า going to ดังนั้นมีเบ็ดกับถังน้ำคำตอบคือ go fishing ลากเส้นตามรอยปากอย่างเดียวส่วนคำว่า am going to go fishing ไม่ต้องเขียนนะคะเนื่องด้วยเขาเขียนเป็นตัวอย่างมาให้แล้วเราจะไปในข้อที่2ค่ะในส่วนของข้อที่2นักเรียนโยงไปที่ลูกเทนนิสหรือโยงไปที่ไม้เอ้ยถุงมือเบสบอลคะ
ลูกเทนนิสเก่งมากครับโยงได้เลยลูกโยงให้เชิดจ๋าก่อนค่ะโยงมาที่ลูกเทนนิสแบบนี้แล้วดังนั้นเรามีทั้งไม้เทนนิสแล้วก็ลูกเทนนิสโอ้โหคำตอบก็คือฉันกำลังจะไปเล่นเทนนิสก็ต้องเป็นคำว่าอะไรคะ I am to go ขอเป็นสุพนัทค่ะขอเป็นสุพนัทครับตอบให้เชื่อจ๋าหน่อยครับ I'm going to go to go หรือ to play นะ to play ครับI'm going to play tennis ถ้าให้เชื่อจ๋าย่อแบบนี้นักเรียนมองเห็นไหมคะนัทพอมองเห็นไหมลูกเห็นครับเห็นแต่เห็นไม่ชัดหรือว่ายังไงครับลูกพอมองเห็นครับโอเคครับ I am to go play tennis ค่ะไม่มีคำว่า to go ค่ะอีกหนึ่งรอบคำตอบที่ถูกต้องตามนัดเลย am going to play ลูกดังนั้นอะไรที่เป็นวันเล่นนะคะไม่ว่าจะเล่นเทนนิสเล่นฟุตบอลเล่นเกมเราใช้คำว่า play นะลูกนะ I'm going to play แล้วก็ใส่คำว่าเทนนิสนั่นเองค่ะต่อไปในส่วนของข้อที่3เหลืออยู่1พอดีเลยคู่กันพอดีนักเรียนก็โยงได้เลยเชื่อจ่ายย่อไว้ให้ขอเป็นไบเบิล What are you going to do? ดังนั้นเรามีนะคะ a bat and a mitt คำตอบข้อนี้ไบเบิลได้คำว่าอะไรครับลูกแอมอะไรหนูนั่งเขียนอย่างเดียวเลยครับโอเคครับงั้นเสียสละให้เพื่อนตอบใช่ไหมครับไบเบิลใช่ครับโอเคครับขอเป็นอาโปขอเป็นอาโปครับขอเป็นอาโปอาโปคะดังนั้นข้อนี้ได้คำตอบว่าอะไรคะ I'm going to play baseball ค่ะ I'm going to play baseball ถูกต้องค่ะเก่งมากเก่งมากนะคะคำตอบ I'm going to play baseballปรบมือเก่งมากดังนั้นในแบบฝึกหัดของเราในหน้า5นี้เรียบร้อยกันแล้วทีนี้ในหน้า5เราก็ทำเรียบร้อยแล้วนะคะใครยังไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะพอยเชอร์จ๋ายางค้างแชร์ PowerPoint นี้ให้กับนักเรียนคนที่ยังทำไม่เสร็จด้วยนะคะคนที่เสร็จแล้วคนที่เสร็จแล้วฟังนะเพราะว่าบางคนบอกว่าเชื่อจ๋าผมเสร็จแล้วพวกหนูเสร็จแล้วใช่ค่ะทีนี้เราอยู่กับจำนวนเพื่อนที่มากบางคนนะคะยังทำไม่เสร็จบางคนก็ทำเสร็จส่วนคนที่ทำเสร็จนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะก่อนที่จะเริ่มเรียนในเชื่อจ๋าบอกว่าเชื่อจ๋าจะขอดูการบ้านเมื่อวานนี้ที่ได้ให้นักเรียนไปวาดรูปนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่คิดไว้ว่าจะทำเกี่ยวกับกีฬาว่านักเรียนจะทำอะไรใครที่เสร็จโชว์ให้เชิดจ๋าดูว้าวโอ้โหอย่าลืมส่งที่คุณครูประจำชั้นด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูประจำชั้นจะได้ค่ะหนูวาดเว้นหน้าค่ะหนูวาดเว้นหน้าแบบไหนคะลูกไหนขอดูหน่อยค่ะหนูเลยไป
น่าแน่อ่ะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอีกหน้าหนึ่งได้ค่ะโอ้โหคุณครูครับค่ะคุณครูครับหนูทำเสร็จแล้วครับทำแบบฝึกหัดหน้า5ใช่ไหมคะผมเสร็จแล้วครับเชื่อว่าทุกคนใช่แบบนี้ไหมครับใช่ใช่เชื่อว่าใช่แบบนี้ไหมครับอ่ะทุกคนถูกหมดเลยลูกใช่ใช่ใช่ถูกถ้านักเรียนฟังทีเชอร์จ๋าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ทบทวนทุกอย่างให้คือ1ให้วาดรูป2เขียนคำตอบแล้วอย่าลืมระบายสีตรงรูปด้วยถ้าใครตั้งใจฟังจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนนะคะคนคนนั้นน่ะจะระบายสีแล้วก็ตีเส้นปิดเหมือนที่เชื่อจ๋าทำทุกอย่างเลยเหมือนที่เชื่อจ๋าพูดทุกอย่างแต่บางคนนะคะนักเรียนไม่ได้ฟังดิเชอร์เลยหรือฟังอาจจะฟังไม่รอบคอบหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังนะคะทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นการเรียนกับคุณครูท่านไหนก็แล้วแต่เราจะต้องนะคะตั้งใจฟังก่อนนะคะว่าคุณครูเนี่ยสั่งอะไรการบ้านหน้าไหนและต้องทำอะไรบ้างแต่ถ้าบางคนฟังไปด้วยเล่นไปด้วยไม่ได้สนใจนักเรียนก็จะทำไม่เหมือนเพื่อนนั่นเองนะคะทีนี้ขอหยุดการแชร์ไว้เพราะเชื่อว่านักเรียนเสร็จแล้วนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่เสร็จนักเรียนก็แคปหน้านี้ไว้เพื่อเป็นคำตอบนะคะจะได้ทำในชั่วโมงการบ้านนั่นเองค่ะเราเรียนเหลือเวลาใช่ใช่นี่ไงรอคำตอบทีเชอร์ก่อนครับไหนไหนครับทีเชอร์จ๋ากำลังพูดลูกอ่ะทีนี้อีกนะคะ10นาทีเชอร์จ๋าจะขอดูสมุดตั้งแต่นะคะสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่1การวาดรูปเกี่ยวกับสภาพอากาศ2ที่สั่งในเมื่อวานนี้คือการวาดรูปสิ่งที่ทำทีนี้เชอร์จ๋าจะขอเช็คเก็บคะแนนนักเรียนค่ะใครไม่มีหรืออะไรนะคะไม่เป็นไรให้นักเรียนโชยเฉยเดี๋ยวเชื่อจ๋าจะเป็นคนเช็คคะแนนให้นักเรียนเองนะคะขอหน้าแรกที่เกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะคุณครูครับหนูทำเสร็จแล้วโอเคนะคะให้นักเรียนโชว์การบ้านไว้ค่ะสองค่ะเกี่ยวกับเมื่อวานนี้ค่ะผมยังทำไม่เสร็จเลยครับเจ้าคะเมื่อวานไม่ได้เข้าตอนเช้าอะค่ะเดี๋ยวชั่วโมงการบ้านอ่ะปุญญวีลูกเดี๋ยวชั่วโมงการบ้านให้ปุญญวีสอบถามเพื่อนในชั่วโมงการบ้านแล้วให้เพื่อนอธิบายนะลูกนะไม่ยากหลังจากนะคะเรียนปุญญวีน่าจะทำเสร็จลูกไม่ยากนะคะเดี๋ยวค่อยถามเพื่อนนะลูกนะผมรู้แล้วค่ะว่าผมจะเขียนอะไรเข้าไปโอเคเรียบร้อยเก่งมากทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่เสร็จหรือเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ที่ปุญญวีได้บอกปัญหาไปนะคะให้นักเรียนสอบถามเพื่อนแล้วก็ทำนะคะแล้วก็ส่งทีหลังได้ลูกไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราเจอกันในวันที่14ซึ่งนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าตอนนี้เปิดเทอมวันจันทร์ที่14เดี๋ยวเรามาเจอกันในห้องเรียนนะคะก็สำหรับภาษาอังกฤษในวันนี้หมดคาบแล้วเชื่อจ๋าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้ See you tomorrow บ๊ายบายสวัสดีค่ะ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 สวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีค่ะดีใจจังจะได้